ลดการใช้สารเคมีเราใช้เชื้อโรคทำลายเชื้อโรคด้วยการใช้ราดีไล่ราร้ายเมื่อวันที่18ตุลาคม2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทช.ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรจังหวัดระยองเรื่องการเรียนรู้การจัดการโรคและแมลงในทุเรียนด้วยชีวพันธุ์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำชีวพันธุ์ที่ผลิตได้จากราและแบคทีเรียมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคพืชและกำจัดศัตรูพืชซึ่งไบโอเทคได้รวบรวมองค์ความรู้จัดทำเป็นแบบมาตรฐานหรือคู่มือ SOP สำหรับการจัดการศัตรูพืชด้วยชีวพันธุ์แบบครบวงจรไบโอเทคสวทช.มาที่จังหวัดระยองเปิดตัวการทำ SOP สารชีวพันธุ์สำหรับทุเรียน SOP ก็คือคู่มือในการใช้สารชีวพันธุ์ให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมถูกกับโรคและก็ถูกวิธีเป็นองค์ความรู้ที่นักวิจัยไบโอเทคได้ลงมาทำพื้นที่ในโครงการ BCG เราเปิดตัว SOP ของทุเรียนที่ครอบคลุมแมลงศัตรูพืชโรคพืชโดยใช้เชื้อพันธุ์ที่เราได้วิจัยมาเราพยายามนำเสนอให้เกษตรกรใช้ตัวเชื้อพันธุ์อย่างถูกเป้าหมายถูกวิธีและก็ถูกเวลาซึ่งจะได้ผลในการควบคุมป้องกันศัตรูพืชได้เทียบเคียงกับสารเคมีในส่วนเรื่องของสารเชื้อพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเกษตรกรจะลดการใช้สารเคมีและเป็นวิธีการที่ยั่งยืนเพราะว่าเราใช้เชื้อโรคในการทำลายเชื้อโรคด้วยกันซึ่งวิธีนี้จะปลอดภัยต่อชีวิตและก็ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยชีวพันธุ์สำหรับการจัดการโรคและแมลงในทุเรียนที่ทีมวิจัยนำมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในครั้งนี้ประกอบด้วยชีวพันธุ์สำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืชเช่นราบิวเรียและราเมตาเรเซียมนอกจากนี้ยังมีชีวพันธุ์สำหรับควบคุมโรคพืชได้แก่ราไตรโคเดมาที่สามารถควบคุมราก่อโรคพืชต่างๆความร่วมมือของสวช.กับกรมส่งเสริมการเกษตรเราเข้าไปแนะนำการผลิตชีวพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นราบิวเรียแล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปยังราเมตาเรเซียมและไตรโคเดมาซึ่งในส่วนนี้เกษตรกรก็สามารถจะผลิตตัวชีวพันธุ์ใช้ในแปลงในสวนได้อย่างต้นทุนต่ำโดยปัจจุบันทีมนักวิจัยได้ทดสอบการใช้ชีวพันธุ์กับสวนทุเรียนเป็นแปลงสาธิตในตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการยืนต้นตายของต้นทุเรียนปัญหาเรื่องไฟท็อปเทอร่าเนี่ยก็กำลังแก้ไขกันอยู่นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากสวทช.เนาะเขาใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในการที่จะวิเคราะห์ต้นเหตุของไฟท็อปเทอร่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ปรากฏว่ามันเกิดมาจากดินเราก็โฟกัสไปที่ดินเลยนะครับว่าในเมื่อมันเป็นที่ดินก็ต้องแก้ที่ดินก็ต้องปรับค่า pH นะครับแล้วก็ใช้ลักษณะคล้ายกับน้ำดีไล่น้ำเสียใช้ราดีไล่ราร้ายนะครับทางสวทช.เขาก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของไตรโคโดมาในสายพันธุ์ที่ดีมากนะฮะบวกกับเมทาริเซียมบิวเรียมีการจัดแผนการทำงานมาให้เราว่าฉีดวันไหนพอเราใช้เป็นระยะตามที่กำหนดไว้เนี่ยปรากฏว่าเชื้อไฟท็อปเทอร่าเนี่ยมันลดลงนะครับทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าเราน่าจะมาถูกทิศถูกทางมากขึ้นนะครับในส่วนของคุณภาพและปริมาณผลผลิตพบว่าการใช้ชีวพันธุ์ไม่ส่งผลเสียต่อรสชาติและคุณลักษณะภายนอกของผลทุเรียนและยังให้ผลผลิตทุเรียนใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีซึ่งทีมนักวิจัยยังทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บข้อมูลอีกหนึ่งรอบการผลิตในปีหน้าเราได้ส่วนของผลผลิตทุเรียนเนี่ยไม่แตกต่างกันระหว่างกรรมวิธีแบบดั้งเดิมของเกษตรกรซึ่งใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะในส่วนทุเรียนไม่ว่าตัวที่เป็นปริมาณผลผลิตหรือคุณภาพผลผลิตหมายความว่าเนื้อทุเรียนเนี่ยมีกลิ่นและรสที่ไม่ต่างกันเลยนอกจากทุเรียนแล้วทีมวิจัยไบโอเทคยังทดสอบการใช้ชีวพันธุ์กับพืชอีกหลายชนิดทางทีมวิจัยของเราเนี่ยทำส่วนของชีวพันธุ์มามากกว่า 5-10 ปีแล้วในพืชหลากหลายชนิดที่ผ่านมาเนี่ยเราทำในส่วนที่เป็นพืชผักยกตัวอย่างเช่นถั่วฝักยาวมีเมลอนด้วยนะครับในส่วนนี้เราสามารถจะเห็นผลว่าได้ผลผลิตที่ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีแบบดั้งเดิมเรามีคังจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อก่อโรคในพืชอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยทำให้มันชัดขึ้นตรงที่เราทาร์เก็ตกลุ่มพืชเศรษฐกิจทุเรียนถั่วฝักยาวมังคุดหรือเมลอนมันจะมีปัญหาที่เฉพาะแตกต่างกันแล้วเราก็เอาองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยมาบริหารจัดการแพ็กเกจแล้วก็หาวิธีการใช้ที่เหมาะสมกับพืชแต่ละอย่างแล้วจนได้มาเป็น SOP นี่แหละการนำชีวพันธุ์มาใช้ในภาคการเกษตรจะเป็นทางเลือกของเกษตรกรที่ต้องการลดการใช้สารเคมีตอบโจทย์นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลการฟื้นฟูสีเขียวหรือ Green Recovery ที่มีเป้าหมายฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ 100% ของสารชีวพันธุ์นะคะผสมผสานกับสารเคมีในอนาคตอาจจะเลิกใช้ได้ไปบางส่วนที่เป็นส่วนที่มีมาตรฐานแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นเกษตรอินทรีย์เรื่องของโกรกรีนทั้งหลายเลยค่ะคือเราจะเห็นว่าการเอาทรัพยากรชีวภาพไทยมาสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมแล้วมันก็ไปลงถึงผู้ใช้จริงคือเกษตรกรคือลดการใช้สารเคมีปลอดภัยมากขึ้นแล้วสามารถส่งออกได้มากขึ้นทำให้เกิดรายได้มากขึ้นสามารถที่จะช่วยยกระดับของเกษตรกรได้นะครับ